ตอนนี้เราจะมาเรียนบทที่8กันการทำให้ชิ้นงานละเอียดขึ้นเห็นความหยาบไหมจะทำให้หยาบขึ้นให้ชิ้นงานละเอียดขึ้นการทำให้ละเอียดขึ้นมี3ขั้นตอนคือหนึ่งขั้นตอนที่1เลยดีกว่ามาที่ตรงนี้ดูว่ามันละเอียดขนาดไหนไปไอคอนตัวนี้ครับตรงขวามือเรา POLYF มันจะทำให้ดูความละเอียดของไอคอนกดความละเอียดของไอคอนโอ้โหเละเทะไปหมดเลยโพลีกอนแล้วก็จะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะกดไปที่ไอคอนนี้จะทำให้มันละเอียดขึ้นไปที่ด้านขวามือเราไปเลือกที่หัวข้อ FEOM ไม่ชัดก็งง FEOMETRY หัวข้อ2ปุ๊บแล้วก็ลงมาที่ตัว Z REMESHER แล้วเข้ามาเลือกเนี่ยเนี่ยไอ้5เนี่ยครับ5นำหน้าถ้าเกิดเอาเมาส์ออกปุ๊บ TARGETPOLYGONSCOUNT ผมจะเลื่อนให้สุดเลยให้มันละเอียดสุดๆเลื่อนไปทางนี้มันก็จะหยาบเลือกให้ร้อยมันจะละเอียดสุดอย่างว่าดูกันพอผมปรับแล้วโพลีกอนจะเป็นไงผมจะไม่ออกไงพอเลือกแล้วมากดที่ด้านบนตัวแซดที่เป็นสีเทาผมกดแล้วนะกดแล้วปึ๊บสีบัตรก็จะโหลดคอยมันโหลดเสร็จเดี๋ยวมาดูโพลีกอนกันดูกบดูดีเอ็นเอเขาเรียกกันละเอียดแล้วเดี๋ยวผมซูมมาซูมใกล้ๆให้ดูนะต้องคลิกโอ้ยยิบเลยครับโพลีกอนละเอียดยิบผมมักจะใช้การเชื่อมกันทุกครั้งก็จะมาปรับหัวตรงหัวตรงเนี้ยตลอดให้มันละเอียดเป็นร้อยหมดถ้าโพลีกอนมันไม่เท่ากันแล้วมาเชื่อมกันมันจะทำให้วัตถุแตกบิดเบี้ยวได้ผมต้องมาปรับตรงนี้ให้มันเป็นร้อยให้หมดทั้งสองวัตถุแล้วมาเชื่อมกันโอเคครับจบขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือผมให้กลับมาละผมเอาวัตถุให้หยาบดีกว่าให้หยาบลงมาหน่อยเพื่อจะไปขั้นตอนที่สองให้ดูง่ายขึ้นนะคอยมันโหลดกันแล้วโหลดอยู่กดเลยไม่ได้เลยโหลดอยู่ละเอียดจังเลยโหลดนานดูเนียนขึ้นเลยเครื่องผมไม่ดีเลย 2,000 กว่าบาทโอเคครับลองซื้อดูใน Lazada Shopee นะครับ Lazada Shopee ผมคอยของอยู่นะครับพอได้แล้วปุ๊บมันก็หยาบลงหน่อยเดี๋ยวดูโพลีกอนจะใหญ่ช่องจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยดูหยาบเลยโอเคครับพอผมจะเพิ่มบัตรเข้าอีกให้มันดูเละเทะเข้าอีกเห็นรอยตรงมุมดอกปั๊มมีวิธีที่สองคือเข้าไปในหัวข้อแรกตรงตัวเอสสีทองเนี่ยผมเรียกตัวเอสสีทองนะฟังตัวเอสสีทอง SUBTO WOL เนี่ยครับเลือกคอยปุ๊บแล้ว
ล้วไปที่ล่างสุดเนี่ยผมคลิกแล้วมันก็เลยขึ้นหัวข้ออันเนี่ยพอคลิกที่ EXTRACT แล้วก็เป็นตารางอันแรกคือปรับให้ T ที่เราเขียนเนี่ยมันสอบขึ้นอันที่สองคือปรับให้วัตถุแกนวัตถุอย่างเป็นบล็อกก็คือปรับให้ตัวหลักใหญ่ๆคือบล็อกแกนหลักมันใหญ่ขึ้นอันนี้ผมมักจะใช้ไว้กับการต่อวัตถุที่มันไม่เข้ากันนะเดี๋ยวเราลองคลิกดูคลิกที่เนี่ยคลิกนะครับคลิกการทำงานมันเดี๋ยวดูนะวัตถุจะเป็นไงปุ๊บแล้วก็กดโอเคเดี๋ยวผมโอเคดูใกล้มันก็เหมือนขยายตัวขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆเหมือนผมเอาไว้แบบเหมือนตอนต่อวัตถุแล้วมันห่างกันหน่อยนึงมันไม่ค่อยเข้ากันแล้วมันขยายตัวให้มันแนบกันมากขึ้นนะผมจะใช้ตรงเนี้ยใช้หัวข้อ2มาทำให้มันแนบกันมากขึ้นนะเราไปใช้ดูนะครับหัวข้อ2การทำให้วัตถุเนียนขึ้นขยายตัวมากขึ้นนะหัวข้อ2ผมจะใช้ไปการต่อกันให้มันแนบกันมากขึ้นแล้วกันเรียกการแนบกันมากขึ้นการทำขั้นตอนที่3ทำให้วัตถุเนียนขึ้นดีขึ้นคือเดี๋ยวผมปิดหัวข้อแรกก่อนไปหัวข้อ2เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวไหนนะตึ๊ดเดี๋ยวผมปิดไอ้แซดไปก่อนไปที่ D เนี่ยครับ DYNAMICSUBDIV พอกดมามันก็จะมีตารางขึ้นแล้วต้องยุ่งกับตารางยุ่งกับไอ้ตัวนี้ตัวเดียว IDYNAMIC นะครับนะครับเดี๋ยวเรากดดูมันจะแต่งวัตถุเป็นอีกระดับหนึ่งกดไปแล้วปุ๊บมันก็จะเนียนขึ้นระดับหนึ่งกล้องผมไม่ดีมันจะเนียนขึ้นระดับหนึ่งดูที่เส้นตารางเหมือนคลิกอีกทีมันกลับมาเป็นเส้นตารางคลิกอีกทีปุ๊บเนียนขึ้นหายไปคลิกอีกทีเส้นตารางกลับมาให้มันเนียนขึ้นระดับหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคครับขอจบการสอนแต่งวัตถุให้เนียนขึ้นหรือเข้ากันมากขึ้น3ขั้นตอนลองไปใช้ดูนะครับเด็กๆให้ดูนะครับคนที่สนใจหรืออะไรผมก็ศึกษาด้วย YouTube ครับเผื่อช่วยอะไรกันได้ครับสอนอะไรผิดพลาดไปขอโทษครับขอให้ข้อหลวงร.9คุ้มครองทุกคนนะครับ